ดูนี่นะฝั่งนี้ติดนะครับผมก็สวัสดีครับผมทุกๆคนที่ติดตามเพจสายไฟยังคนไฟยังนะครับก็วันนี้นะครับผมพวกเรามาใช้เส้นทางใช้เส้นทางเนี่ยเราผ่านมาเรามาถามดีๆว่าเนี่ยพี่ตั้งด่านอย่างเงี้ยขออนุญาตแล้วหรือยังนะตอบมาว่าเขาบอกว่าหัวหน้าเขาสั่งสารเขาพูดกับผมว่าสารวัตรเขาสั่งมาสารวัตรจราจรเขาทำตามหัวหน้าเอาพูดอย่างนี้นะผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่พร้อมจานนะไม่ได้คัดกรองโควิดนะกวดขันวินัยจราจรถามแล้วชัดเจนนะครับแล้วผมถามว่ารถมันติดเปล่าสร้างทางเนี่ยแม่งติดหนักอยู่แล้วเดือดร้อนประชาชนเนี่ยรถติดอ่ะเน้นตั้งด่านแต่ไม่เน้นอำนวยถ้าคุณอำนวยความสะดวกตรงนู้นอ่ะแม่งมีแยกยูเทิร์นกับรถมีตำรวจเปล่าวะไม่มีแยกนี้มีตำรวจเปล่าเบาๆตรงเนี้ยเชื่อมเนี่ยไม่มีผมถามว่าตั้งด่านได้แต่คุณไม่อำนวยความสะดวกเว้ยคุณแยกแยะหน่อยดิลงมาถามดีๆไม่ได้มีอารมณ์เลยแต่เมื่อกี้แม่งโคตรสะกิดเลยถามผมว่างเหรอแต่ถ้าผมไม่ว่างผมไม่หาคุณไงนะครับก็ลองดูภาพบรรยากาศก่อนแล้วผมถึงเรื่องในเรื่องของการตั้งด่านนะครับผมคิดว่ามันเหมาะสมหรือไม่ณตอนนี้นะครับผมก็ซึ่งเพิ่งเริ่มเข้าสู่ต้นเดือนด้วยนะครับผมแล้วก็โรงเรียนเปิดเทอมด้วยอะไรด้วยนะครับผมรถก็จะมีการติดมากมายในช่วงนี้ซึ่งผมเป็นคนวิ่ง Messenger นะครับผมได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับผมในเรื่องของการตั้งด่านตรงนี้นะครับผมว่าเฮ้ยมันสมควรแล้วหรอในเมื่อถนนแค่2เลนนะครับผมก็ยังมีการกดขันอยู่นะครับซึ่งแทนที่จะมีการอำนวยมากกว่าตั้งด่านหรืออาจจะเป็นการเคร่งครัดในเรื่องของการกดขันความผิดซึ่งหน้าก็ดีบริเวณแยกไฟแดงอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะทางบชน.ทางน.1เขาก็ไม่ให้อำนาจในตรงนั้นอยู่แล้วแต่ในเรื่องของตั้งด่านก็ยังใช้อยู่นะครับผมในเรื่องของตั้งด่านในเรื่องของตั้งด่านก็ยังมีการที่ยังไม่ได้อนุญาตหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อทางน.1เขาก็มีประกาศคำสั่งมาแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับผมซึ่งแล้ววันนี้นะครับผมแต่ในถ้าเกิดจะเรื่องของกฎขันวินัยจราจรก็ควรจะเป็นกฎตามแยกไฟแดงตามที่น.1เขาให้อำนาจแต่ตอนนี้นะครับผมมีการตั้งจุดกวยป้ายนะครับผมอยู่บนใต้สะพานทางด่วนพื้นที่ของสน.โชคชัย4นะครับซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยรถติดขนาดนี้ยังมีการมาตั้งด่านอีกหรอนะครับผมเฮ้ยมันสมควรไหมแล้วทุกวันนี้นะฮะดูเอานะครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือไม่มีการแก้ไขเลยรถจักรยานยนต์นะเห็นตั้งคันพี่ไม่เรียกรถยนต์บ้างอ่ะไม่เรียกรถยนต์บ้างอ่ะไม่เรียกรถยนต์บ้างอ่ะฮัมโมเนี่ยตั้งด่าเรียกรถยนต์บ้างดิรถยนต์ทำผิดไม่ได้เหรอค่าเข็มขัดหรือเปล่าเล่นโทรศัพท์ไหมทำไมไม่มีเรียกกันเรียกกวดหันมามีใบอนุญาตขับขี่ไหมพกสำเนารถไหมเคยตรวจสอบบ้างไหมครับนี่เล่นแต่กวดขันจักรยานยนต์อย่างเดียวเลยนะครับผมอันนี้เกินไปจริงๆนะครับผมอันนี้ก็รับชมกันไว้ครับผมไม่เกินไปจริงๆในเรื่องของการตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมดูการเรียกนะครับผมนี่เหรอแล้ววันนี้ที่เรามานะครับพี่เห็นนะทุกคนเห็นนะผมไม่ได้ขัดขวางเจ้าที่ก็นะสอบถามไม่ได้ไปแตะตัวเขาด้วยซ้ำเดี๋ยวไปสอบถามเรียบร้อยเมื่อกี้มีการเดินชนผมก็จบนะผมชี้แจงไว้เลยนะครับเจ้าที่ทำงานทำไปผมอยากจะถ่ายผมถ่ายไปนะไม่ได้ติดผมผู้หมวดนะผู้หมวดมีกล้องนะครับผมประชาชนดูไว้นะครับผมด้วยผู้หมวดมีกล้องนะครับดูได้ตัวนะครับไม่ผมไม่กลัวหน้าแล้วพวกเราบริสุทธิ์พวกเราเป็นสุจริตชนที่ต้องการเผยแพร่การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาหรอกฮะคุณจะลงสื่อแล้วใช่
เนี่ยผมเปิดหน้าเลยเนี่ยสื่อผมเนี่ยเพจผมเนี่ย700กว่าคน800กว่าคนไม่ประเดี๋ยวนี้ผู้หมวดผู้หมวดตังผมก่อนผู้หมวดก็ทำงานผมไม่ได้ขัดขวางถ้าเกิดขัดขวางนี่ผมต้องไปนู่นพูดคุณแล้วไม่ได้ขัดขวางผู้กองไอ้ผู้หมวดผู้หมวดดูก่อนว่าตอนเนี้ยคือรถมันตูดนะครับผมใช้ถนนเส้นเอาผู้หมวดไม่ฟังผมเลยเนี่ยผู้หมวดฟังผมดิฟังประชาชนพูดก่อนฟังประชาชนอธิบายก่อนผมไม่น่าที่ต้องไปพูดกับคุณแล้วคุณมาคุยกับผมทำไมเนี่ยคุณมาสกีผมเองนะคุณมาสกีผมเองนะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่คุยคุณตอนไหนเอาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหคุณนั่งปลอมมากเลยคุณมาสกีเราคุยไว้นะแปลกว่ะนะครับผมก็ดูใกล้กันประชาชนเขาจะตัดสินเองว่าพวกเรามาลุยด่านนี้เพื่อป้องกันปวดหรือว่าอะไรกันแน่ผู้หมวดประชาชนทุกวันนี้เขาแยกแยะได้คิดเอานะผมให้คุณลงไปเลยถ้าเมื่อไหร่ที่มันเข้าข้อกฎหมายพวกคุณก็จะได้ผมพร้อมยินดีผมอยู่พื้นที่สน.โชคชัยพร้อมเรียกเสมอนะครับผมเรียกผมได้สน.โชคชัยอยู่แค่ตรงนี้เองใกล้ๆครับตำรวจทำงานคิดเอาเองนะประชาชนเขาจะตัดสินเองว่าพฤติกรรมว่าพฤติการณ์ณตอนนี้มันเป็นยังไงรถติดขนาดไหนคุณไม่อำนวยนะครับผมแต่คุณมาเน้นที่จะประเภทเนี่ยจัดการสภาพมั้ยรถยนต์คุณไม่เรียกตรวจแม้แต่คันเดียวนะครับผมคุณเลือกปฏิบัติในการกดขันจักรยานยนต์มากกว่านะครับผม 100% คุณเรียกตรวจจักรยานยนต์ติดรอเมื่อกี้ติดแยกก็คุณมาชวนผมคุยกับผมก็คุยดิเรื่องคนตรงไหนไปกันเนี่ยไร้สาระคุณน่ะไร้สาระมากกว่าผมอีกครับนะครับผมคุณผมเมื่อกี้ผมคุยดีๆคุณก็มาชวนผมคุยพอผมคุยปุ๊บมาเล่าผมก็ได้สาระนะครับผมผู้หมวดอย่าทำตัวอย่างนี้นะผู้หมวดนี่คุยรู้เนื้อนะครับให้เขาปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวเราเก็บผ้าไปนะเอาให้สวยๆดูเอาแล้วกันครับผมการทำงานของตำรวจนะครับคือผมบอกแล้วคือผมพูดให้ฟังนะครับผมการมาลุยด่านของผมทุกคนผมมีจุดประสงค์อยู่แล้วนะครับผมทุกครั้งที่ผมลุยด่านนะครับผมพวกเรารวบรวมข้อมูลโดยตลอดนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของโชคชัย4นะผมและเป็นถนนที่กำลังทั้งกายภาพทั้งสองข้างทางมีแต่ก่อสร้างเจอไหมครับผมก่อสร้าง BTS นะครับผมแต่ไม่คิดที่จะอำนวยการจราจรซึ่งผมใช้รถจักรยานยนต์ผมได้รับความเดือดร้อนนะครับผมผมต้องซอกแซกผมติดไม่รู้จะติดขนาดไหนเขาเคยไม่สนใจไหมนะครับผมอยู่พื้นที่โชคชัย4มาเท่าไหร่ผมวิ่งงานในสะพาน2คลองเจ้าคุณสิงห์วังทองหลางเนี่ยทั้งเขตเนี่ยผมวิ่งในพื้นที่สน.โชคชัยนะครับผมแทบจะไม่มีการอำนวยนะครับผมแล้วมีการแต่มีมาตั้งด่านตรงเนี้ยแล้วรถติดขนาดไหนคุณสนใจมั้งมั้ยแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยโคตรติดเลยนะแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าไปบางกะปิเนี่ยติดขนาดไหนเนี่ยที่สุดก็พื้นที่ของโชคชัยที่สุดก็ตรงนี้นะครับผมจะที่สุดอยู่ช่วงนี้บางกะปิอ่ะนะครับไม่อำนวยไม่สนใจและในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อีกเป็นเลือกกันเลือกปฏิบัตินะครับผมเลือกที่จะเน้นจับปรับจักรยานยนต์มากกว่ารถยนต์ซึ่งรถยนต์ก็สามารถทำเป็นกฎจราจรได้นะครับผมดูการเรียกหยุดรถของตำรวจนะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่ถ้าถูกต้องนะไอ้เรื่องหมวกกันน็อกอันนี้จบเลยแต่ถ้าตอนนี้คือรถมันติดนะครับควรจะอำนวยมากกว่านะครับผมควรจะอำนวยการจราจรมากกว่าที่จะกดขันหากจะกดขันก็ใช้อำนาจในของนอนหนึ่งไปดิกดขันตามสี่แยกไฟแดงอันนี้กดขันไปดิใครว่าอะไรอันนี้ตั้งจุดป่วยโปร่งชัดแน่นอนครับผมที่ได้เลยว่าแน่ชัดแน่นอนนะครับซึ่งทางบชน.เขาก็บอกแล้วนะครับผมบชน.เขาก็ประกาศมาแล้วนะครับมันไม่ตั้งไงมันไม่เขียนว่าด่านตรวจเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับผมอันนี้เล่นตรวจจักรยานยนต์อย่างเดียวแต่อ้างว่ากดขันวินัยจราจรนะครับไม่ต้องมาคุยกับผมไม่ต้องเดินมาคุยกับผมคุณไม่ต้องเดินคุยกับผมผมไม่คุยกับคุณคุณไม่คุยคุณบอกคุณไร้สาระอย่ามาคุยกับผมนะครับอันนี้ดูแล้วพี่เขาดิ่งเขามาหาเองนะเขามาอันนี้คุณมาหาผมเองนะคุณมาหาผมเองผมถ่ายเรียบร้อยแล้วคุณนะผู้หมวดผมถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมป้ายื้อหน้าด่านก็ไม่มีไหนอ่ะไหนป้ายหน้าด่านอยู่ไหนอันไหนกันแน่อ่ะไหนก็มาคุยกับผมแล้วอ่ะไหนอ่ะการจะตั้งจุดตรวจกวยจะต้องอยู่ตรงป้ายจะต้องอยู่ตรงนู้นตั้งแต่ต้นถ้าเกิดจะเอาตามระเบียบสตช.จริงๆป้ายอยู่ตรวจจะต้องอยู่ก่อนกวยนะครับก่อนถึงด่าน150เมตรพูดไปแล้วเอ้าคุณก็พูดดิคุณมาคุยกับผมอ่ะชื่อแม่งก็ไม่มีไม่รู้เอาป้าย
ป้ายนู้นอ่ะให้ป้ายหนาด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแค่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้การตั้งด่านครั้งนี้เนื่องจากผมใช้ถนนเส้นนี้ประจำและไม่มีการอำนวยการจราจรนะครับผมน้องนี่ป้ายใหญ่ข้างหลังเลยดูนะครับสรุปใช้ป้ายไหนกันแน่อะเยอะแยะไปหมดนะครับไหนอะชื่อผู้ควบคุมด่านไหนอะไรอะถูกต้องไหนถูกต้องไหมมีไหมไม่มีนะครับผมใช้อำนาจอะไรอะอย่าอ้างนะอย่าอ้างว่ามีแล้วดูนะครับไม่รู้จะแอบทำตัวอะไรนะครับไม่มีไม่มีนะครับผมถ่ายป้ายก็หายแล้วนะครับเฮ้ยพี่เอาจัดรถออกมายังวะมันไปยึดเดี๋ยวมันจิกของเราอีกนะฮะไอเรื่องของความผิดก็ว่ากันไปแต่เรื่องของตั้งด่านเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับตั้งด่านในชั่วโมงที่แบบรถติดแล้วซึ่งถนนเส้นลาดพร้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แม่งโคตรติดเลยจะบอกให้แต่ไม่มีการอำนวยการจราจรนะครับนี่ตำรวจใหม่ไม่กี่ห้าวด้วยห้าวกับผมด้วยนะครับนะครับผมด่านที่ดีนะครับผมด่านที่ดีด่านที่ดีจะต้องผมสนับสนุนจะต้องมีผู้ควบคุมที่ถูกต้องนะครับผมมีระดับผู้กองผู้หมวดก็ดีโอเคมันก็ว่ากันไปป้ายเปิดให้ถูกต้องนี่เขาบอกว่าตั้งด่านถูกต้องนะครับผมแต่ป้ายมันหยุดตรงนี้นะครับแทนที่จะต้องตั้งก่อนนะครับต้องตั้งก่อนเพื่อที่ให้ประชาชนรับทราบนะฮะนะครับผมโชคชัย4นะฮะพื้นที่โชคชัย4นะครับไอเรื่องของการตั้งด่านนี้ผมก็แอนตี้ไปละรอบหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้อำนาจจากไหนนะครับผมมาเพราะว่าทางบชน.ก็ยังไม่มีประกาศยังให้ห้ามตั้งด่านนะฮะแต่ให้กวดขันความผิดซึ่งหน้าบริเวณแยกไฟแดงไอเนี้ยนี่คือดีว่าไปนะครับดูนะฮะชัดเจนนะครับผมทุกจุดนะครับเส้นปฏิบัติธรรมด้วยนะครับนะครับโชคชัย4นะฮะนะครับผมในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับเลือกที่จะกวดขันจักรยานยนต์อย่างเดียวไหนอะเรียกรถยนต์ไม่มีเลยนะฮะส่วนมากก็จะเป็นเน้นพวกรถบรรทุกนะฮะรถตู้ทึบรถที่เขาทำงานทำการกันนะฮะไม่ผมมาสอบถามเรื่องปัญหาครับผู้กองผู้กองตั้งด่านได้ยังไงตอนนี้ครับผมผู้กองผมถามเลยดิเนี่ยผมใช้ถนนเนี่ยผมได้ผมได้รับความเดือดร้อนมากผู้กองไม่มีการอำนวยการจราจรเลยแล้วไงต่อก็เนี่ยผมก็เลยลงมาสอบถามแล้วมีผู้หมวดพูดคุยไม่ดีกับผมนะครับก็ไม่รู้อ่ะพูดดีไม่ผมที่ผมบอกพูดไม่ดีแล้วกันคุณไปตรวจสอบเอาเองแล้วกันลูกน้องคุณนะฮะผมได้รับความเดือดร้อนผู้กองแล้วการตอนนี้พอชนรอนนึงไปคุยกับสวจราจรดีไหมนี่ผู้กองผู้คุมด่านไม่ใช่ผมก็รับคำสั่งมาเหมือนกันเนี่ยตอนผมก่อนตอนนี้ยังตั้งด่านได้หรอผมถามก่อนยังตั้งด่านได้หรอตอนเลยตั้งด่านได้หรอตอนเนี้ยไปหาสวัสดิ์ไปหานายคุณมาไม่รู้เหรอไม่รู้จริงเหรอไม่รู้เหรอไม่เป็นตำรวจนะพี่เป็นตำรวจต้องรอได้อย่างเดียวเลยเหรอเอ้าแต่รับคำสั่งมาคุณไม่เอ้าแสดงก็แสดงว่ารู้ไงก็รู้ไงเอางี้ผมไม่รู้ผมรู้ว่าพี่ถ้าเกิดเขาบอกให้พี่ทำผิดพี่ต้องไปทำผิดด้วยไหมไม่ใช่มันมีกฎหมายอยู่แล้วผิดแล้วถูกแล้วเนี่ยแต่เขาดูเนี่ยหรือยังไม่หาเขาแล้วพี่รู้ไหมล่ะอะไรพี่รู้ไหมว่าเขาอนุญาตหรือยังหรือว่าใครตั้งหรือยังให้ไปหานายก็ให้นายมาหาผมดิโถ่นี่นะก็อย่างที่บอกผู้กองผู้กองเน้นปวดขันแต่จักรยานยนต์อย่างเดียวเลยนะผู้กองเอาหมวกอย่างเดียวแล้วรถยนต์ทำผิดได้ไหมเอาหมวกเขาของปวกขันหมวกมันมีป้ายไหมไม่มีป้ายเลยไปดูชื่อมีป้ายผิดมีป้ายปวกขันหมวกพวกคุณด่านก็ไม่มีฟังนู่นรถด่านเราบอกว่าเป็นจุดตั้งด่านจุดตั้งด่านแต่ถามว่าตั้งไม่ถูกเปล่าชื่อพวกคุณด่านตามระเบียบสสท.ตั้งถูกไหมอย่างนี้ทำปฏิบัติหน้าที่ผิดนะดิพี่ชื่อพวกคุณด่านไม่มีไหนชื่อพวกคุณด่านมันเป็นจุดกวดขันวินัยจราจรหัวรถไฟแล้วรถยนต์ทำผิดไหมไม่ใช่เพราะว่าหมวกอย่างเดียวตอนนี้หมวกอย่างเดียวเลือกปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ด่านมันไม่ใช่ด่านผมคุยกับผู้กองแย่งจริงเหรอไม่ใช่ด่านพี่ตั้งกวดได้ยังไงเออดับรถคนนี้แหละพี่ตั้งกวดได้ยังไงไม่ใช่ด่านตั้งกวดได้ยังไงดาวขึ้นไปนู่นคนนั้นแหละเนี่ยป้ายเหมือนกวดเอาขึ้นไปแค่แต่ไม่ตั้งที่เก็บเลยพี่จะทำตามกฎหมายพี่ต้องทำให้ชัดเจนผ
จะบอกให้พี่โดนทำชัดเจนครับก็ไม่เป็นไรผู้กองหนีก็หนีได้ไม่มีปัญหาถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปไว้ยังเช็คได้นะครับเช็คได้นะผมนะครับไอ้เรื่องของตั้งด่านเนี่ยอยากให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับผมไม่ใช่ว่าเรื่องปฏิบัติเรื่องจักรยานยนต์นะครับผมงั้นผมได้จักรยานยนต์ก็ซวยดิขับรถยนต์แม่งสบายเกินไปป่ะนะฮะครับผมเส้นลาดพร้าวนะครับตรงนี้เป็นถนนลาดพร้าวนะครับผมพื้นที่ของสน.โชคชัย4นะครับบริเวณใต้ทางด่วนรามอินทราไม่มีอะไรก็ให้ดูการจราจรไงแทนที่จะไปอำนวยมากกว่านะฮะนะครับผมประชาชนนะครับผมลองดูนะครับผมลองดูสภาพคนที่เคยใช้ถนนเส้นนี้นะผมจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแยกราชดาลาดพร้าวแยกภาวนาแยกโชคชัย4นะครับผมยาวไปจนบางกะปิมันเป็นรถอะไรที่ตั้งติดมากทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งขาเข้าหรือขาออกมันติดมากๆจริงๆนะครับผมนี่เวลาทำงานหมดแล้วนะคุณดูดิรถยังเยอะขนาดนี้นี่เวลาทำงานหมดแล้วก็จริงๆเที่ยงเท่าไหร่วะเที่ยงนะครับไม่เที่ยงแต่เที่ยงก็ลองดูทุกคนลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่าพวกเรามาวันนี้นะครับพวกเรามาวันนี้ไม่ได้มีเจตนาป่วนหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่ตำรวจเขาคิดนะครับผมเพจสายลุยทำหน้าที่เป็นพลเมืองของประเทศอยู่แล้วนะครับผมเผยแพร่เรียกร้องนะครับผมต่อสู้กับกฎหมายที่มันล้าสมัยนะครับผมเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่การตั้งด่านที่มันเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้รถถนนทุกคนนะครับผมพวกเราพวกเราพยายามเผยแพร่ในส่วนของที่พวกเราทำได้ก็คือเผยแพร่ให้มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมมีการอำนวยการจราจรบ้างควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าที่จะเน้นทำอะไรนะครับผมตอนนี้เขาไม่ทำงานละนะครับผมเขาไม่เรียกอะไรละแทนที่จะเรียกรถยนต์50รถจักรยานยนต์50อย่างเท่าๆกันนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายนี้ไม่ใช่บังคับแต่ใช้จักรยานยนต์อย่างเดียวนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนพิจารณาว่าจุดประสงค์พวกเราคืออะไรจุดยืนพวกเราคืออะไรนะครับผมอันนี้ผมพูดตามตรงว่าวันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างมากซึ่งปกติแล้วผมใช้ถนนเส้นนี้อยู่ประจำนะผมรับรู้ได้ถึงความเดือดร้อนนะครับเส้นนี้บอกได้เลยว่านี่เขาก็อยู่บางกะปินะครับผมก็อยู่แถวโชคชัยนะครับยังไงผมเจออยู่แล้วมันเจอทุกวันอยู่แล้วนะครับผมเองนะผมไม่อยากพูดเยอะนะครับบอกว่าง่วงนอนบ้างล่ะหรืออะไรก็อยากกลับไปนอนลาออกไปดิดูแล้วกันครับผมก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการดูในการรับชมว่าพวกเราต้องการอะไรต้องการสื่ออะไรเสนออะไรนะครับผมสิ่งที่พวกเราต้องการเสนอมากที่สุดก็คือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมแล้วก็เรียกรถอย่างเท่าเทียมนะครับผมตั้งด่านอย่างถูกต้องนะครับผมซึ่งผมจะขอพูดเรื่องด่านไว้ว่าณตอนนี้นะครับผมทางน.1ยังไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาว่าสามารถตั้งด่านได้นอกจากควบคุมโควิดอันนี้ก็ดีแล้วก็แยกกันไปนะครับผมด่านความมั่นคงในเรื่องตรวจยาเสพติดอันนี้ก็ว่ากันไปโอเคแต่ในเรื่องของการกวดขันวินัยจราจรนะครับผมทางบชน.เขาให้อำนาจในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถกวดขันได้เป็นความผิดซึ่งหน้าบริเวณสี่แยกไฟแดงอันนี้ซึ่งจะปกติทุกคนจะเห็นกันว่าทำไมผมถึงไม่ลุยสี่แยกไฟแดงนะครับผมเพราะว่าโอเคเขายืนถูกต้องนะครับผมเขาทำถูกต้องอาจจะเป็นยืน2คน3คนนั้นก็จริงๆแล้วมันต้องควบคู่กันไปนะผมต้องมาหาคำนิยามของคำว่าจับความผิดซึ่งหน้าดูอ่านดูแล้วกันครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมว่าเฮ้ยพวกเราต้องการเผยแพร่อยากให้มีการแก้ไขในเรื่องของการตั้งด่านที่ถูกต้องจริงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวรับชมกันต่อดูอยู่โอเคตั้งทุกวันเลยเขาเน้นตั้งด่านแต่ไม่เน้นอำนวยไงพี่น
ะครับผมเมื่อกี้ก็มีพฤติกรรมของหมวดท่านนึงนะฮะว่าตำรวจโทรนะครับผมก็พยายามเข้ามาพูดคุยกับผมแต่พอผมพูดคุยด้วยก็หาว่าผมไร้สาระนะครับผมว่าเฮ้ยผมใครคุยกับคุณอะไรอย่างงี้นะฮะแสดงพฤติกรรมที่แบบไม่อยากจะพูดว่ะหยาบไปหน่อยนะฮะผมก็พยายามหลีกเลี่ยงออกมานะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้ที่ผมไม่ได้กดขัดไม่ได้ปวดนะทีนี้เขาจะทำหน้าที่ของเขาแต่เขาไม่ทำนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทำถูกต้องเขาทำไปดิไม่ใช่มายืนอย่างเงี้ยหรอกก็สำหรับใครที่คอมเมนต์หยาบๆมาก็เลี่ยงๆหน่อยนะครับผมเพื่อป้องกันตัวเองนะครับผมใช้คำพูดที่สุภาพหน่อยอาจจะเลี่ยงบาลีไปหน่อยนะครับผมไม่ต้องไปพูดตรงมากนะครับผมเพราะว่าเราก็สามารถปกป้องตัวเองได้ด้วยตัวเองอ่ะอย่าไปคอมเมนต์อะไรแรงๆมากนะครับอันนี้ฝากเตือนเห็นไหมครับผมว่าเส้นนี้นะครับผมทำ BTS นะครับผมทำ BTS ยาวไปถึงนู่นเลยสินครินทร์รถติดขนาดไหนเขาเคยสนใจบ้างไหมนะครับอันนี้ก็พิจารณากันดูสำหรับคนที่อยู่พื้นที่ลาดพร้าวหรือใช้ถนนเส้นลาดพร้าวอยู่ประจำนะครับผมไม่ต้องกลัวครับผมรถผมถูกต้องทุกอย่างนะครับผมไม่ได้มีการดัดแปลงสภาพรถผมเดิมนะฮะทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าเขาจะฟ้องผมอะไรผมไม่กลัวครับนะเดี๋ยวจบไหนจบไหนก่อนครับพี่สารวัตรเดี๋ยวไปคุยกับสารวัตรนะครับแต่ก็เดี๋ยวดูไปก่อนจนกว่าเขาจะท่าทีเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกับสารวัตรต่อเราจะไปคุยกับสารวัตรต่อสารวัตรเขาเวรเปล่าขอให้ทุกคนคอมเมนต์ด้วยความระมัดระวังนะครับผมเพื่อเลี่ยงการโดนฟ้องหมิ่นนะครับอันนี้เพจสายด่วนขอเตือนไว้ก่อนนะครับได้ก็ตามเรื่องหน่อยอยากรู้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสายลุยพวกเรา2คนก็จะไปที่สน.โชคชัย4เพื่อสอบถามสารวัตรเพราะว่าทางผู้กองเขาให้ไปสอบถามสารวัตรนะครับเดี๋ยวลองไปกันนะครับเขาไม่ตอบอะไรเลยคือพูดง่ายคือตอนนี้ไม่ตอบนี่ไม่ทำอะไรแล้วไม่รู้นะไม่ทำอะไรแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยืนรอยืนเป็นบอยแบนด์แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นว่าทุกคนใช้วิจัยการนะครับชมนะครับผมใครจะเห็นด้วยกับผมก็ดีหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็ดีก็ผมไม่เป็นไรทุกคนย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันไปสำหรับผมวาดนะครับผมคนนี้แล้วก็พี่อ๋ำนะครับเพจสายลุยพยุดานนะครับผมต้องการเผยแพร่ในส่วนของที่พวกเราต้องการที่เราทำได้นะครับในเรื่องของออกมาทำงานผมเพิ่มเติมหน่อยละกันการออกมาทำงานนะครับคุณควรรู้ว่าออกมาทำอะไรไม่ใช่ไปทำหัวหน้านะเขามอบหมายพวกคุณน่ะพวกคุณต้องตอบประชาชนได้นะครับนะครับผมเน้นเลยไม่รู้อยู่สน.ซะระดับผู้กองด้วยนะไม่รู้หรือตอบไม่ได้อยู่สน.เถอะนะครับผมบอกเลยว่าอยู่สน.ดีกว่ามาต้องตอบได้เพราะว่าประชาชนเขาไม่ได้ไปเจออะไรผู้กำกับหรืออะไรสารวัตรหรือรองผู้กำกับเขาไม่ได้ไปเจอเขาเจอคุณก่อนคุณต้องตอบเขาได้พูดในมารยาทที่ดีทุกอย่างมันลงตรงแล้วแค่นั้นเองอย่าใช้อะไรนะว่างเหรอไม่ควรพูดผมไม่ว่างหรอกแต่ผมก็มาได้เออผมอยู่ก็ผมผ่านมาผมเจอว่าคุณตั้งอ่ะผมลงไปถามคุณดีๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปที่สน.นะครับผมถ้าเกิดใครจะชมไลฟ์ก็ชมกันครับก็จะบอกไว้ว่าตอนสุดท้ายเลยปิดท้ายแล้วกันนะครับขอปิดท้ายว่าจุดประสงค์พวกเราก็คือ
ต้องการเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมเพื่อให้ตระหนักถึงความถูกต้องในเรื่องของการตั้งด่านก็ดีในเรื่องของกฎการวินัยก็ดีนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องการเลยก็คือการบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายนะผมต้องบังคับใช้อย่างเท่าเทียมคุณจะเรียกรถยนต์เนี่ยคุณก็ต้องไอ้คุณจะเรียกจักรยานยนต์50คันเนี่ยคุณก็ต้องเรียกรถยนต์50คันเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าเพื่อที่จะให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเพื่อให้ดุลพินิจนี้มันศักดิ์สิทธิ์พอไม่ใช่ว่าเอ็นเอียงในการบังคับใช้กฎหมายกดขันจักรยานยนต์มากกว่ารถยนต์ทั้งที่รถยนต์ก็สามารถที่จะทำความผิดได้บางคนก็ไม่มีใบขับขี่รถยนต์บางคนก็ไม่พกสำเนาทำไมไม่เรียกตรวจบ้างนะครับผมอันนี้ก็อยากฝากให้เป็นข้อพินิจคิดไว้ว่าเฮ้ยพวกเรามาวันนี้เพื่อที่จะให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ว่าจะมาเรียกจักรยานยนต์อย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วผมก็อยากฝากไว้ด้วยผมขอแถมท้ายคือตอนนี้แม่งคือคนยังไม่พ้นโควิดดีเลยนะประชาชนแม่งเดือดร้อนกันทุกคนน่ะแต่ทำไมหน่วยงานรัฐไม่เห็นใจอ่ะนะหรือว่าเงินในคลังมันไม่พอเลยต้องมาเก็บภาษีเก็บค่าใบสั่งเพิ่มนะครับไม่ต้องรีบเร่งก็ได้นะพวกเราเดือดร้อนจริงๆผมไม่ได้ไปบอกเขาว่าเขาเก็บเข้าตัวเองนะเก็บให้รัฐเนี่ยแหละรัฐเนี่ยเฮ้ยตอนนี้อรุ่มอร่วยหน่อยได้ป่าววะทำทางก็ทำทางรถแม่งก็ติดฝุ่นแม่งก็เยอะทุกอย่างแม่งแย่หมดอ่ะคุณแม่งใจคุณแม่งทำด้วยอะไรวะเอาจริงผมฝากแค่นี้ดีกว่าสายลุยคุยกับด่านครับ